สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตื่นเต้นมากนะครับผมเองยังตื่นเต้นมากเลยทีเดียวเพราะว่าปี1975นั้นเป็นปีที่ผมมีส่วนรู้ส่วนเห็นในสภาพสถานการณ์ของประเทศไทยถ้าเกิดไม่มีการพบปะไม่มีการพูดคุยระหว่างท่านนายกคึกฤทธิ์กับท่านเหมาเจ๋อตุงแล้วก็วันนั้นผมก็ยังเชื่อนะครับว่าเวียดนามนั้นจะต้องข้ามมาจะต้องยึดครองในภูมิภาคนี้อย่างแน่นอนความฮึกเหิมของเวียดนามตอนนั้นถือว่าจุดสูงสุดเพราะว่ามีพี่ใหญ่ทั้งสองอยู่ข้างหลังโซเวียตนั้นตอนนั้นถือว่าแข็งแกร่งที่สุดนะครับถือว่ามีความสามารถทางด้านอาวุธและความสามารถในการทำสงครามสูงสุดถึงจุดขีดสูงสุดของสหภาพโซเวียตเช่นเดียวกับเวียดนามถึงจุดสูงสุดของความมั่นใจถึงสปิริตต่างๆเพราะว่าขับไล่อเมริกาออกจากเวียดนามใต้และยึดครองอินโดจีนสภาพสถานการณ์วันนั้นถือว่าย่ำแย่ที่สุดและตรงนั้นถือว่าเป็นการที่เรานั้นปรับตัวได้ถูกต้องที่สุดประเทศไทยเรานั้นถือว่ามีผู้ที่มีความสามารถมีวิสัยทัศน์เริ่มตั้งแต่ท่านพันเอกถนัดคอมันจนมาถึงท่านนายกคึกฤทธิ์อดีตนายกชาติชายและอดีตนายกอนันต์ปัญญารชุนนั้นสามารถที่จะเข้าไปโน้มน้าวพูดคุยเปลี่ยนแปลงความคิดของท่านเหมาเจ๋อตุงได้ท่านนายกคึกฤทธิ์นั้นไปบอกกับท่านเหมาเจ๋อตุงว่าประเทศไทยนั้นเรามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับประเทศจีนมาช้านานตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณสุโขทัยอยุธยาล้วนแต่เรานั้นมีชาวจีนมาอยู่มาทำมาหากินอยู่กันอย่างฉันพี่น้องในประเทศไทยตรงนั้นแหละครับสร้างความเข้าใจให้กับทางท่านประธานเหมาเป็นอย่างยิ่งและตรงนั้นนะครับที่ท่านคึกฤทธิ์ได้ขอร้องให้ทางท่านเหมาเจ๋อตุงนั้นไม่สนับสนุนพวกคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเพราะว่าตรงนั้นจะทำให้ประเทศไทยนั้นประสบปัญหาการพูดคุยตรงนั้นถือว่าเป็นการพูดคุยครั้งแรกระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนซึ่งในอดีตนั้นเราเป็นปฏิปักษ์ซึ่งกันและกันวันนั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยผู้นำของเรากับผู้นำของจีนสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี1975วันนี้เวลาผ่านไป42ปีเราคงจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็มาจากวันนั้นเราคงต้องไปคุยกันต่อกันคราวหน้าแล้วล่ะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ